อ่ะเริ่มต้นตอนนี้เราเข้ามาโฟลเดอร์ของ VBOX โปรแกรมมันเนาะเราจะเข้ามาที่แอปพลิเคชันเลยอันนี้เราเสียบสายไปแล้วมันก็ต้องเจอก่อนเนาะอ่ะเนี่ยคือมันต้องเจอก่อนจริงๆแล้วเจอเว้ยเนี่ยคือตอนเนี้ยมันเจอว่า detect vbox เราจะเห็น machine code นะถ้าเรามาดูอันนี้คือเป็น machine code อันนี้ผมจะเข้ามาที่ config network เรามี network 2ตัวตัวหนึ่งคือ internet กับ wifi อย่างตอนเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ wifiที่เราจะใช้อะอย่างตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์อะเครื่องเนี้ยมันก็มีตัวของเน็ตเวิร์กอยู่อะซึ่งมันเชื่อมโยงกับ Wi-Fi เราก็มาดูว่าอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์เนี้ยสเตตัสมันเนี้ยมันแจก172ไว้จุด16จุด23อันนี้คือวงของ Wi-Fi แล้วเราสังเกตว่าเกตเวย์มันเนี้ยมันคือ172 1620เนาะคือแสดงว่าตัวมันน่ะอยู่วง20นะคราวนี้เรามาดูที่ VBOX เราก็เลยมาตั้งไอตัวเกตเวย์เราเนี่ย 172.16.20.1 ให้มันเกตเวย์ตัวเดียวกันนะคราวนี้เนี่ยถ้าเรามา enable Wi-Fi อย่างตอนเนี้ยมีสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งตั้งชื่อตัวของ Asset Point Wi-Fi คือชื่อนี้นะแล้วมันไม่มีพาสเวิร์ดเราก็เลยต้องตั้งชื่อให้ตรงซึ่งเราดูได้จากมือถือแล้วเนาะคือในมือถือเราอะเราสามารถเข้าไปดูได้ Wi-Fi ชื่ออะไรนะแล้วเราก็มาตั้งส่วนไอ้ตัวนี้พาสเวิร์ด VBOX อะอย่างเป็น8888 4ตัวนะเรามาดูวิธีการเนี่ยอย่างเราเริ่มต้นเข้ามาที่โปรแกรมเราก็มาตั้งอันนี้คือตั้งอันนี้มันเป็นเวอร์ชันเก่าเนาะตั้ง IP แล้วก็ตั้งเรื่อง Wi-Fi แล้วเราก็มารับ Machine Code นี่คือ Machine Code นี่คือการตั้งนะสมมุติว่าอย่างกรณีที่เราไปเชื่อมต่อ Hotspot โทรศัพท์เราเงี้ยเราก็มาตั้งชื่อเดียวกับ Hotspot ของโทรศัพท์ที่เราปล่อยแล้วก็ Password ของ Hotspot เงี้ยก็หลักการเดียวกันคราวนี้พอเราตั้งเสร็จเราก็ดาวน์โหลดเข้าไปที่ตัวของ VBOX มันก็จะบูตพอมันดาวน์โหลดเสร็จบูตเสร็จอ่ะเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยมันไอตัว VBOX อ่ะตอนนี้เราใช้เสาอากาศซึ่งมันลิงก์กับ Wi-Fi เราก็จะดูว่าเอ้ยแล้วมัน detect เจอมั้ยเรากด detection network ถ้าเรากด detection network เนี่ยแล้วมันขึ้นใช่มั้ย detection network IP estate คือเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี้ยเราตั้งให้มันเป็นเราเรียกว่า DHCP สังเกตเราตั้งไม่เหมือนกันนะข้างบนเนี่ยเราบอกว่า use static IP หมายความว่าเรา fix IP คือตัว VBOX มี2วงนึงคือวง internet ตัวเนี้ย enable internet เนี่ย
เราตั้งเบอร์นี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะไปต่อกับ PLC เพื่อเหลือเราต้องไปตั้ง IP ของ PLC ให้มันอยู่วงเดียวกันนะคือหมายความว่าเป็น 172.16.20 นะซึ่งมันคือ IP ของ PLC อย่าง PLC เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปต้องตั้งให้เป็น 172.16.20.250 มันก็จะอยู่วงเดียวกับ VBOX มันถึงจะเชื่อมต่อกันได้ส่วนจุดหลังนี่คือ1ถึงเท่าไหร่แล้วแต่ระเบียบคืออันเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็ตั้งได้ตั้งแต่เบอร์2จนถึง255อยู่แล้ว254อ่ะเนาะอันนี้คือหลักการทั่วไปแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเราจะไปต่อกับ PLC PLC เราก็ต้องไปตั้ง IP address เหมือนกันไม่งั้นคุยกันไม่ได้แต่ว่าไอตัว Wi-Fi เนี่ยเราตั้งเพื่อต่ออินเทอร์เน็ตอันเนี้ยเหมือน local ภายในอินเทอร์เน็ตเพื่อคุยกับ PLC ส่วน Wi-Fi เนี่ยคุยกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็มี2วงเนาะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนคราวนี้เรามากด add ก็คือ machine code นี่เราดู machine codeอันนี้เราจะเข้าไปในส่วนของอินเทอร์เน็ตเราก็เข้ามาเว็บไซต์นะเข้าไปที่ URL นะคราวนี้เราก็ต้องรู้ว่าเราต้องมี user ก่อนเนาะ user เราก็ต้องมาล็อกอิน user อย่างเหมือนเราล็อกอินทั่วไปนะลงชื่อเข้าใช้คราวนี้ IVBOX ตัวเนี้ยตั้ง user ไว้แล้วว่ากล่องนึงRTC IAI Technical Yong IAI นี่มันสมัครไงวะสมัคร402เครื่องเนี้ยมันเป็น6402ครับนะ6402แล้วก็ assign อันนี้คืออีเมลที่เราเข้าไปสมัคร VBOX machine codeIAI Center 64อันนี้คืออีเมลเนาะเข้าอีเมลก่อนอ้าวไม่ใช่อันนี้พาสเวิร์ดต้องเป็น IAI ก่อน IAI IAI 6402อันอ่ะ AI 6402อันนี้พาสเวิร์ดอีเมลพาสเวิร์ดอีเมลตั้งขึ้นมาเข้าพาสเวิร์ดอีเมลแล้วเราก็เริ่มเข้ามาที่ vbox.net vbox.net แล้วก็เข้าอีเมลตัวนี้เป็นพาสเวิร์ดเป็น IAI เปิดเมื่อกี้นะฮะพาสเวิร์ดเดียวกับอีเมลเหรอใช่นี่เองไปเข้ามาใช่ IAI 6402ดอกจันดอกจันตอนนี้เราเข้ามาดูตอนนี้ตั้งชื่อว่าเทสอ
ผมมาดูที่ส่วนของ config 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 แล้วก็ communication ตอนนี้มี com 1 3u อยู่ก็จะเพิ่มเปลี่ยนเป็น internet สุวิชิ ru internet นี่ ip เราเข้ามาแก้172.6.20.250 นี่ก่อน real time group set add group fx5 อยู่ล็อกเอ็นเตอร์เนี่ยเอ็ดเอ็มนี่ไม่ได้